สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันที่19มีนา2564นะครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งบักขามที่ว่าหน่อยเป็นหัวนะครับกำลังแท่งยอดขึ้นมานะครับอันนี้ว่านที่เห็นห้อยหดน่ะหดน้ำนี่ครับวันใดอาทิตย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็มื้อนี้เซไว้ตั้งแต่มื้อวานนะครับเดี๋ยวสิมาวานให้เบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋หัวบักขามก็สิวานทีจังซี่นะครับให้มันหนาไปเลยตามแนวหัวที่เฮาอยากได้ก็แซ่น้ํา1คืน1 2คืนก็ได้แต่ว่า1คืนก็บ่มีปัญหานะครับงอกคือกันถึงบ่แซ่ก็งอกนะครับแต่ว่าแซ่ดีกว่าให้มันอิ่มน้ําเนี่ยครับเฮากับวานทีๆไปเรื่อยอยากได้ทีปานใดกะอยากได้หนาควบหนากะเสาะล่องจอบไปเลยนะครับหนา1หนาจอบขึ้นมา2หนาจอบของผม2หนาจอบนะครับแล้วก็หดน้ําก่อนสิวานนะครับเพราะว่าให้มันเกิดความชุ่มชื้นได้จักหน่อยอัตราการงอกมันสิได้บ่ต้องมานั่งเสริมวานไปเลยนะครับมันงอกทีๆโลดขึ้นซื้อว่าหัวมันก็ต้องแน่นหนานะครับเป็นตัวก้องสารเคมีแน่เพราะว่าเฮาอยู่ในทุ่งในทาเพิ่นฉีดยาแน่จังแน่เฮาก็ก้องได้ในระดับนึงถึงรับก็อย่าให้ได้รับหลายๆสารเคมีให้มันเป็นตัวก้องจากหัวนี่แล้วก็กั้นหมากั้นแมวเข้ามานะครับต้องรั่วรอบขอบชิดในด้านนอกก็สิเป็นหัวน้ํากระจับหัวไอ้หัวลวดน้ํานะครับปกติด้านในเข้ามาก็สิเป็นหัวบักขามตลอดแนวอ้อมไปเลยนะครับตามแนวที่ขุดนี่ล่ะก็ใส่ยูเรียในยังไงเพื่อเร่งมันนะครับประมาณแท่งยอดได้จักเดือนเดือนนึง2เดือนก็ใส่ไปในจะหน่อยเพื่อเร่งให้เขาใหญ่ได้เร็วนะครับประหยัดนี่นะครับผู้นี้มีเงินนี่ก็เขาสิใส่พวกชาดัดนะครับหรือว่าคอยจะสั่นต้นคอยก็ได้ที่เป็นหัวที่เห็นส่วนพวกชาวอ้มเพราะว่าเรียงต่างๆก็บ่อยากได้นะครับเพราะว่ามันบ่ค่อยแข็งแรงมันคือสิบ่ยืดบ่ยืดยาวนะครับบ่ทนทานบ่ดนคือบักขามเกิดแล้วคือจบก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมานะครับสิเอาเท่าใดก็ตัดแค่นั้นเมตรครึ่ง2เมตรหรือว่า2เมตรครึ่งก็แล้วแต่นะครับกั้นคนปีนถึงว่ากั้นอย่างอื่นได้หลายอย่างนะครับเมตรบักขามก็ขออนุญาตพี่น้องนะครับบ่ได้ซื้อเพิ่นแกะให้แล้วก็เพิ่นเอามาให้เท่าละถุงแน่เท่าละกำสองกำแน่สะสมกันไปเรื่อยๆแต่ละมื้อนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ่งนะครับว่าสิวานจังได๋ก็สิค่อยๆวานไปเท่าละจัก 2-3 เมตรนะครับเรื่อยๆ2มื้อวานถึงว่าแท่งยอดแล้วก็ค่อยวานตัวนึงจังสิท่านนะครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีแค่นี้เด้อครับผมสวัสดีครับ